จากความสำเร็จของรายการแบมเฮาส์ตอนที่พี่ไทยอนได้มาออกรายการด้วยกันถึง2 EP ก็เรียกได้ว่าเป็นตอนที่แฟนๆทั้งอากาเซ่แล้วก็โซวอนมีความสุขมากจริงๆครับได้รับพลังบวกกันและกันแบบเยอะมากเลยฮะและในคลิปนี้เองแอดก็เลยจะขอรวบรวมโมเมนต์ของน้องแบมแบมและก็พี่ไทยอนมาฝากทุกคนกันสักหน่อยเพราะหลังจากที่น้องแบมแบมเขาได้โพสต์รูปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับบอกเลยนะฮะว่ากลายเป็นกระแสถูกพูดถึงกันอย่างเยอะมากๆเลยครับและก็ยังรวมถึงอีกหนึ่งโมเมนต์นะครับของ MTBB ฮะเพราะว่ามีแฟนๆท่านหนึ่งเขาได้มาโพสต์ภาพของพี่มาร์คแล้วน้องแบมแบมเขาก็ได้มาต่อโพสต์นั้นด้วยนะครับแต่ว่าเป็นโพสต์อะไรเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้กันได้เลยก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารทั้งหมดแอดก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงดังภาพได้เลยนะครับจากที่แอดได้เกริ่นมานี้นะครับบอกได้คำเดียวเลยนะว่ารายการแบมเฮาส์ประสบความสำเร็จมากจริงๆครับไม่ใช่แค่ตอนล่าสุดที่พี่แทยอนมาออกรายการเท่านั้นนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วรายการแบมเฮาส์ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากทางฝั่งเกาหลีมากๆในทุกๆครั้งที่มีการออนแอร์ในแต่ละตอนเลยซึ่งแต่ละคลิปก็จะเข้ามาติดอยู่ในคลิปมาแรงทางฝั่งเกาหลีซึ่งจะได้อันดับต้นๆเสมอๆเลยฮะคลิปนี้แอดก็เลยจะขอนำโมเมนต์ของ2พี่น้องมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันสักหน่อยเพราะว่าล่าสุดนะครับทางด้านน้องแบมแบมเขาได้มาลงภาพคู่กันกับพี่แทยอนผ่านทาง Instagram ส่วนตัวของน้องพร้อมกับได้เขียนข้อความถึงพี่แทยอนว่าขอบคุณที่เป็นนักร้องขอบคุณที่เกิดมาครับแค่ได้ฟังแค่นี้ก็ใจฟูมากๆเลยนะฮะอารมณ์ติ่งอย่างเราๆก็คงไม่ต่างจากน้องแบมแบมในเวลานี้แน่ๆเลยครับและจากโพสต์ดังกล่าวนี้เองนะครับก็เรียกได้ว่ามีกระแสตอบรับที่ดีเช่นกันไม่ต่างกับในรายการเลยเพราะก็มีเหล่าคนสนิทของน้องแบมแบมนะฮะมากดหัวใจให้กันเยอะมากๆเลยครับอย่างที่เห็นกันเลยนะครับก็จะมีช่องหลักของ GOT7 ก็มากดให้ด้วยเช่นกันหรือจะเป็นน้องแพรนะครับญาติคนสนิทของน้องแบมแบมและก็รวมถึงรายการแบมเฮาส์ด้วยนี่แหละครับและก็ยังมีพี่มาวินด้วยนะฮะดูท่าแล้ว EP นี้คนน่าจะติดตามกันแบบเกาะติดมากๆเลยนะครับหรืออย่างอีก2คนนี้นะครับก็เป็นเมมเบอร์จากวง GOT7 อย่างพี่ JB และก็ยองแจเองก็มากดหัวใจให้ด้วยเช่นกันน้องบรรลุเป้าหมายที่ตัวเองได้ตั้งไว้มีหรือใช่ไหมครับที่เมมเบอร์จะมายินดีให้กับน้องแบมแบมและก็ยังมี DJ มาตูมด้วยคนนี้ก็ไม่เคยพลาดเลยครับและก็อีก1คนขวัญใจของน้องแบมแบมฮะกับพี่อีสอีสานพาสวบก็มากดหัวใจให้ด้วยเช่นกันครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนับว่ารายการแบมเฮาส์ได้รับความนิยมแบบสูงมากๆเลยไม่ใช่แค่ในเกาหลีแต่ว่าเป็นที่ไทยเราด้วยและก็ยังรวมถึงไปถึงทั่วโลกด้วยนั่นเองฮะสุดยอดมากจริงๆครับและก็ยังมีอีกหนึ่งคนนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะกับเจ้าของตอนดังกล่าวก็คือพี่แทยอนนั่นเองครับเขาก็ได้มาเม้นเป็นอีโมจิหัวใจสีม่วงให้น้องแบมแบมด้วยแต่หนูเราก็ได้มาตอบเม้นของพี่ไทยอนเขาด้วยนะครับเป็นอีโมจิของรูปรถพยาบาลนั่นเองครับความหมายก็น่าจะประมาณว่าไม่ไหวแล้วช่วยพาผมไปส่งโรงพยาบาลทีเอ็นดูตาหนูไม่ไหวจริงๆครับแอดก็ต้องขอแสดงความยินดีมากๆเลยนะฮะสำหรับความสำเร็จของรายการแบมเฮาส์ในครั้งนี้ด้วยนะครับและนอกจากข่าวจากรายการแบมเฮาส์แล้วแอดก็ยังมีอีกหนึ่งโมเมนต์ของทีม MTBB มาให้พวกเราได้ใจฟูกันอีกสักเล็กน้อยด้วยนะครับเพราะว่าในแอป X มีแฟนๆนะครับเขาได้มาลงภาพของพี่มาร์คใน2ช่วงเวลาด้วยกันภาพแรกก็จะเป็นตอนที่พี่มาร์คกำลัง acting และก็ถ่ายรูปตอนเปิดแฟชพอมาเป็นภาพที่2ก็จะเป็นภาพที่มีน้องแบมแบมเข้ามาอยู่ในเฟรมด้วยพร้อมกับบอกว่าตอนเปิดใจโอ้โหเป็นไงฮะแฟนๆอย่างพวกเรานะครับได้เห็นโมเมนต์แบบนี้ก็คืออินไม่ไหวจริงๆและในเวลาต่อมานี้เองนะครับตนูแบมๆของเราเขาก็ได้มาตอบโพสต์นี้ด้วยนะครับทำเอาหลายๆคนตกใจเลยนะฮะโดยน้องแบมๆได้มาลงเป็นคลิปของพี่มาร์ค
ตอนที่เขาถ่ายแบบแล้วก็เผยให้เห็นแผงอกแน่นๆของพี่จ๋าครับพร้อมกับบอกว่าตอนเปิดเสื้อแฟนๆอย่างพวกเราเห็นแบบนี้คือจะอยู่ยังไงไหวนะครับทุกคนตาหนูแบมแบมมาทำให้แฟนๆอย่างพวกเราใจฟูกันอีกแล้วครับแล้วคือน้องแบมแบมคือส่องเก่งมากๆเลยนะฮะพอแอดได้ไปย้อนดูแล้วเนี่ยโพสต์ดังกล่าวไม่ได้มีการแท็กหาน้องแบมแบมแต่อย่างใดเลยนะครับแต่น้องแบมแบมเขาก็เห็นฮะเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับทุกคนและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตของน้องแบมแบมนะฮะที่แอดได้รวบรวมมาให้พวกเราได้ฟังกันบอกเลยว่ามีแต่เรื่องให้ใจฟูทั้งนั้นเลยครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ